ตรงเขาลูกเล็กเนี่ยออกพลึบมาโผล่เจดีย์ใช่สวยนะมองไม่รู้ไทยพม่าแล้วมั่วไปหมดแล้วแต่พวกแต่ว่ารู้สึกกันแนวเขามันเยอะมากเลยนะจริงๆนะผู้ตำหนักมันน่าจะเอาแนวสันเขาว่ามันจะมีห้วยแบบห้วยน้ำอยู่ตีนเขาอ่ะใช่มันลุกใครมันลุกใครเราไม่รู้ก็มันต้องอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าคุณเอาคุณเรียกสมัยอังกฤษครอบครองเนี่ยมันทำแผนที่เองก็เหมือนในเขมรที่เราเสียเขาบริหารใช่ไหมใช่จริงๆมันอยู่บนสันบนเราทางขึ้นก็อยู่ฝั่งเราให้แพ้เขมรได้ยังไม่มันอยู่ที่นี้ด้วยมันอยู่ที่ว่าเศษมันช่วยเงินเสียทองกันหรือเปล่าอาณานิคมมันก็ช่วยอาณานิคมเก่ามันไงใช่ถูกต้องเวลาขึ้นศาลมันมีแต่ฝรั่งพวกมันอ่ะวัดเจดีทองนะนู่นข้างบนมีอีกวัดนะเนี่ยจะขึ้นไม่ไหวนู่นนะข้างหลังนี่ไหมเนี่ยผมอยากจะขึ้นในสักวันผมจะขึ้นให้ได้เนี่ยนู่นไงอยู่บนยอดเลยนู่นนะหลังนู้นหลังเขานู้นก็เขตไทยไงไอ้เจดีทำองค์มันมาอยู่หน้าเขาด้านนี้มันออกนอกสันเขาแล้วจริงๆถ้าพูดตามหลักการแบ่งประเทศมันก็เป็นของพม่าแทนที่จะดีสำองค์เรามีมานานแล้วทางนี้ไงควันแจกจมูกเลยข่าวท่านนี่เดี๋ยวจังนี้ไปไหนต่อนี่ขนาดไม่ได้ไหว้พระเงินทองใช่คนที่นี่เขาของเราทำไมถอดไม่ได้หรอกต้องมาตามเขาเขาทำไงเราต้องทำอย่างนั้นอรุณาถอดรองเท้าเขาเกี่ยงแล้วว่าจะไปพม่านี่เขาเวลาไหว้พระเขาไหว้นานต้องยอมแหละธรรมะธรรมโอดีเขาอยู่วัด8ปีแล้วอ่ะตอนนี้เขาออกมาแล้วไอ้หนูพี่เมซายอ่ะพี่เมซายอ่ะพูดพม่าดิห่ามอย่าพูดไทยดิพูดภาษาพม่าดิฮะดีดีไม่เยอะไปเย็นยากจังเลยเยอะไปเย็นเยอะ
วาดอายุ104ปีนี่นะแล้วมีคน102ปีครับเจ้าวาด102มีท่านมานั่งที่คิ้วละขาวนั่นใช่เก้าวาดอายุ102ปี104มานั่งอยู่เนี่ยคิ้วละขาวอยู่บนยอดเขาอายุยืนอยู่แล้วโอ้วัดอยู่ตรงไหนโอ้นู่นๆๆๆโอ้โหเฮ้ย600ขั้นเหรอ600ขั้นเหรอ1,000ขั้นนะแล้วเขาไปสร้างไว้ยังไงได้พี่เนาะบูธธรรมะชอบสร้างวัดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพี่ไปดูชอบสร้างวัดกับเขาชอบสร้างคนต้องการในแรงศรัทธาเขาสูงเขาต้องการในคนมันดาเลอ่ะมันดาเลเห็นไหมคนมันต้องพยายามขึ้นไปมันดาเลในวัดเป็นตั้งกี่พันวัดเจดีย์กี่พันเจดีย์สมัยก่อนมันนิยมสร้างได้บุญไงได้บุญ